พูดถึงม็อบบ้างฮะสรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวรวมไปถึงคดีของแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะเมื่อวานนี้นายกลงพื้นที่ราชบุรีก็มีกลุ่มที่มาแสดงออกนะคือตั้งใจที่จะมาแสดงออกมาด่านายกนะนี่เป็นเหตุการณ์อีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้นะฮะเนี่ยนำไปใส่ดนตรีถูกนำไปใส่แคปชั่นนะแล้วบางคลิปก็ไปเปรียบเทียบกับที่ก้าวไกลหาเสียงที่คุณช่อไปเจอคนชูป้ายที่บังคับให้อ่านแล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำเป็นสตอรี่ก็คือโอ้ดูเวลาก้าวไกลหาเสียงนะคนมาประท้วงก็เข้าไปพูดคุยด้วยแต่ท่านนายกมาดูสิคนมาประท้วงให้เจ้าที่ไปจัดการแบบนี้คือบังเอิญพอเหมาะพอเจาะมากเลยเริ่มเห็นภาพเอาเหตุการณ์เนี่ยมาเทียบกันได้แบบบังเอิญมากนะฮะทีนี้ไปฟังเสียงนะฮะคุณป้าท่านเนี่ยที่ไปเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าต้องการมาร้องทุกข์นะนี่ๆป้าวรรณนาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองฟังตั้งแต่ต้นนะตั้งใจที่ว่าจะแบบว่าไปยื่นเรื่องบอกว่าเหมือนทำนองแบบว่าเราอะเจอปัญหาแบบนี้ท่านพอจะช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกว่าแบบอย่างเงี้ยไปศูนย์ดำรงธรรมสิไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้าก็บอกว่าป้าไปมาแล้วอ่ะไปมาหลายเที่ยวแล้วศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ขึ้นโรงพักก็หลายเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เข้าใจในเหตุผลว่านายกมาบ้านโป่งเนี่ยอันนี้คือคลิปอีกคลิปนึงที่เอาไปแชร์กันว่าโอ้แค่จะมายื่นเรื่องร้องทุกข์ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นะฮะทีนี้ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีทั้งสองด้านมีคลิปหนึ่งทีนี้ฮะเป็นคลิปที่คนเนี่ยนำมาเผยแพร่กันแล้วก็บอกว่าต้องการมาแค่ร้องเรียนจริงหรือวางแผนเตรียมการมาตั้งแต่ต้นสำหรับสองคนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะตอนนี้เรามารอท่านนายกแล้วคะมาถึงจนได้โดยตำรวจไล่ล่ามากว่าจะมาถึงอะไรอ่ะศาลาประชาคมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ได้แล้วเว้ยสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วเว้ยเอ้าป้ามาแล้วมานายกใกล้มาแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถนนเนี่ยนี่จะกระโดดขวางรถนายกเนี่ยตื่นเต้นจะได้ตะโกนแล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มากินข้าวกับพระอยู่ที่ไหนวัดภูกระดิ่งบ้าเหรอเป็นศาลามันกินข้าวกับพระอะไรนะว่าเป็นศาลาตัวนั้นเป็นศาลาใครเป็นที่ศาลาเดี๋ยวมาอีกคนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวนะนี่เขาอ๋อนี่เรามาแค่สองคนสองคนก็พอแล้วพี่โอ้ยมาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนนายกก็สั่นสะเทือนแล้วไม่ใช่คนยังอยู่ข้างบนบกกับบนน้ำ
อยู่บนบกบนน้ำใช่ไหมตรงนี้เข้าถึงนะเข้าถึงนะเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันมาทางเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถนะเนี่ยเนี่ยมันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถมันพอเขาพูดปุ๊บเสียงมานี่กว่าจะเข้ามาได้ก็โหยตำรวจจะมาอุ้มอ่ะจะมาหิ้วไปหลายรอบอ่ะยังดีมีพี่ป้านาเสื้อแดงด้วยกันเขาเดินออกไปรับตรงตลาดถึงได้รอดเข้ามานะไม่งั้นโดนตำรวจหิ้วไปแล้วเนี่ยโอ๊ยนาน่ะอย่างนี้เดี๋ยวหยุดไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมันมาก่อนจะได้เจอภาพสนุกสนุกนี่คือคลิปอีกด้านหนึ่งนะฮะที่มีคนเนี่ยจับโปะเพราะฉะนั้นที่พยายามที่จะอธิบายว่าจะไปยื่นเรื่องเนี่ยพี่มันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วถึงขนาดบอกว่าเนี่ยจะไปขวางขบวนรถด้วยซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ไม่คุมตัวไม่ดูแลพื้นที่ไว้ก็ถ้าก็จะเกิดเหตุบานปลายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังอีกด้านนึงที่เป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นศูนย์ทนายความได้มีการเผยแพร่ค่ะได้มีการเผยแพร่แล้วค่ะบอกว่าตำรวจสภ.บ้านโป่งแจ้ง3ข้อหากับนางวรรธนาชาวสระบุรีวัย61ปีนะฮะมีข้อหาไหนบ้างก็มีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานค่ะส่งเสียงดังอื้ออึงในที่สาธารณะและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานต่อมาตำรวจให้ประกันชั้นสอบสวนนะคะหลักทรัพย์ 10,000 บาทนี่ก็ได้เงินจากกองทุนราษฎรประสงค์แล้วค่ะพร้อมอ้างอีกนะนี่จากด้านศูนย์ทนายความนะคะเขาบอกว่าป้าวรรธนาเนี่ยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายจุดเนื่องมาจากถูกเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการเข้าควบคุมตัวขณะที่นายอานนท์นำพาค่ะแกนำม็อบ3นิ้วมีการโพสต์แจ้งบอกว่าในวันนี้ป้านาวรรธนาโอทองจะเดินทางจากราชบุรีมาแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยจะเดินทางมาแจ้งความที่กองปราบถนนพหลโยธินนะคะช่วงบ่ายโมงค่ะวันนี้ครับส่วนเจ๊จุกคลอง3ฮะมาดูมุมของเจ๊จุกบ้างทีนี้ค่ะเจ๊จุกก็โพสต์เลยนะคะ3ข้อหาหนักเลยแฮชแท็กนะจ๊ะนี่ส่วนหญิงชราคนนี้ดูท่าทางจะเจ็บหนักมากจริงๆยืนแทบไม่ไหวน่าสงสารในความต้องเซ็นเซอร์ไว้เนาะแล้วเจ๊จุกก็ลงคลิปมาทีนี้อีกคลิปหนึ่งฮะเจ๊จุกบอกว่าหลักฐานที่ว่าถ้าไม่ป่วนไม่บุกไม่โวยวายตำรวจเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วที่เขาไปยืนใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการลุงตู่อย่างเดียวข้างหลังเนี่ยมีชาวบ้านที่มารอรับลุงตู่ด้วยตำรวจเขาไม่อยากให้ปะทะกันตำรวจเนี่ยทำถูกแล้วนะฮะเจ๊จุกบอกว่าคลิปนี้คือหลักฐานที่บอกชัดเลยนะฮะแต่เจ๊จุกสงสัยว่านะฮะนักข่าวทำไมสนใจจังส่งซิกให้กันด้วยหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตนะฮะท่านต้องตายเลยนะครับแหมวันนี้มาดูแลความเรียบร้อยมาดูแลความสงบทั้งทุกคนทั้งมาด้วยใจตอนนี้นะครับได้แต่งภารกิจแล้วเดี๋ยวท่านลงมานะครับพี่น้องครับหัวใจน้องทั้งคู่เลยทุกคนนะครับทำให้โอ้ครับมาด้วยใจจริงแหมมาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่มีร้อนนะครับทุกคนนะครับท่านโดยสารจริงใจบอกว่าเราโง่เราคิดโกงเราคิดเบียดเราคิดสามนิ้วเนี่ยลีลานะลีลานะแต่จะลงมือก็ต้องโง่โง่ขอเกียรติน้องนักข่าวมาด้วยใจจริงนะน้องต้องมาดูตู่พร้อมกับทีมงานขอบอกว่าไม่ได้เลยทำภารกิจลงทั้งโทษนะครับขอจากท่านคนนี้ก็ได้
อดใจอีกนิดนึงอดใจอีกนิดนึงมันกำลังจะเดินลงมาแล้วส่งจากกอร่วมเทศบาลสาราประชาคมเมืองมันโป่งฮัลโหลว่าสองกอร่วมเทศบาลมาจากคือตำรวจล็อกล้อมสาราหนึ่งใช้เวลาอีกไม่นานรถในขบวนจะจะรอพักหนึ่งนี่คือคลิปที่จะจุกบอกว่าเป็นหลักฐานว่าถ้าไม่ป่วนไม่บุกไม่โวยวายตำรวจเขาก็ไม่ทำอะไรฮะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเจ๊จุกบอกว่าสำนักข่าวที่ตัดเอาเฉพาะคลิปตอนที่ป้าเนี่ยโดนตำรวจลากไปเนี่ยนะอยากจะให้เอาคลิปเนี้ยไปลงข่าวด้วยจะได้รู้ว่ามีการวางแผนจะกระโดดขวางรถลุงตูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ใกล้แล้วเว้ยสำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วเว้ยนายกใกล้มาแล้วใกล้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 แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถนนเนี่ยจะกระโดดขวางรถนายกเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ตะโกนแล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มากินข้าวกับพระอยู่ที่ไหนวัดภูกระทิงบ้าเหรอเป็นอิสลามมันกินข้าวกับพระได้อะไรนะว่าเป็นอิสลามตัวนั้นเป็นอิสลามใครเป็นอิสลามแล้วมาอยู่คนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวนะนี่เขาอ๋อนี่เรามาแค่สองคนสองคนก็พอแล้วพี่โอ้ยมาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนนายกก็สั่นสะเทือนแล้วไม่ใช่คนยังอยู่ข้างบนบกกับบนน้ำอยู่บนบกบนน้ำใช่ไหมตรงนี้เข้าถึงนะเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันมาทางเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถนะเนี่ยเนี่ยมันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถมันนี่กว่าจะเข้ามาได้ก็โหยตำรวจจะมาอุ้มอ่ะจะมาหิ้วไปหลายรอบอ่ะก็คือคลิปเดียวกันกับที่เราเสนอไปตอนแรกนะฮะแต่คลิปนี้คือต้นฉบับคลิปที่เราทำให้ดูเนี่ยคือมีการนำเสนอข้อมูลเสริมไปให้ด้วยเลยว่าคนที่มาเนี่ยมีประวัติยังไงเคยมากับใครยังไงซึ่งเจ๊จุกก็นำเสนอฮะเจ๊จุกเนี่ยก็ให้รายละเอียดนะว่ากลุ่มเนี้ยเดือนธันวาเนี่ยเคยไปป่วนที่นครปฐมมาแล้วรอบนึงใช้ชื่อกลุ่มลูกบ้านโป่งไม่อินเผด็จการนะฮะนี่แล้วก็อีกโพสต์นึงเจ๊จุกบอกว่าเนี่ยเห็นในข่าวว่ามีอีกคนที่มาด้วยกันกับป้าวันธนาอีกคนไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือภรรยาอนุชิตที่เคยลงสจของพรรคก้าวไกลบ้านโป่งนะฮะซึ่งอันเนี้ยในคลิปที่เราทำให้ดูตอนแรกอ่ะเขาก็มีการตัดแปะระหว่างว่าเป็นใครยังไงนะนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมฮะเบื้องลึกเบื้องหลังนะแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนที่มาเนี่ยนะฮะคนที่มาเนี่ยมีอยู่สองสามคนนะแต่คนที่ไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะโอ้โหนี่จำนวนมากแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่คุมเนี่ยดีไม่ดีจะเกิดปะทะกันนะในดูอย่างเหตุการณ์ชุลมุนนี่นะฮะก็ลองนึกดูถ้าเกิดเจ้าหน้าที่หนึ่งไม่ควบคุมสถานการณ์ให้ดีไม่ไปล้อมไว้ก็อาจจะปะทะกันระหว่างมวลชนสองถ้า
้าที่เขาไม่ไปคุมก็จะทำตามแผนที่วางไว้ก็คือไปกระโดดขวางรถนายกแล้วถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่าประเทศประชาธิปไตยอ่ะไปขวางรถผู้นำอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเองก็ถูกดำเนินคดีแล้วซึ่งก็จะแจ้งความกลับด้วยก็ไปพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะทีนี้ภาพที่มีการเอามาแชร์ประกอบว่าเนี่ยนายกทำรุนแรงแต่ตอนก้าวไกลหาเสียงเนี่ยทำอ่อนโยนกว่านะก็คือการหาเสียงของพรรคก้าวไกลวันก่อนนะที่สามย่านมิตรทาวสามย่านมิตรทาวเนี่ยฮะที่ก็ตั้งข้อสังเกตกันในออนไลน์ว่าเอ๊ะกลุ่มคนที่มาชูป้ายเนี่ยเป็นฝ่ายไหนกันแน่นะแล้วก็มาชูป้ายแล้วก็ไม่ยอมพูดจาอะไรมันผิดวิสัยไงถ้าขนาดกล้ามาชูป้ายเนี่ยมันต้องกล้าพูดแต่นี่กลายเป็นพร็อพให้ช่อเนี่ยด้อยค่านะแล้วก็มีการเอาคลิปเนี่ยเอามาเทียบว่าโอ้โหเนี่ยอันนี้ทำดูแลอย่างดีเลยไม่มีการคุกคามเลยเทียบกับคนที่ไปชูไปจะไปตะโกนด่านายกนะแต่ที่นี่อีกคลิปหนึ่งครับคือหลังจากมีการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ไปแล้วเนี่ยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะผู้ชายคนนี้ก็ถูกกลุ่มผู้สนับสนุนของก้าวไกลเนี่ยมาแถวนี้พี่ผมมาแถวนี้ครับผมมาแถวนี้ครับผมมาแถวนี้ครับผมมาด้วยกันน่ะผมมาดูเขาเหรอครับมาด้วยกันใช่ไหมผมมาดูเขาครับผมมาดูร้านได้ไหมบอกว่าป้าหยิบมาเองใจเย็นดิโอ้โหมาช่วยผมด้วยเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปไหนเดี๋ยวเพื่อนอะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรของคุณผมอยู่เฉยเนี่ยผมอยู่เฉยเนี่ยผมอยู่เฉยเนี่ยปล่อยปล่อยยายาติยาไม่ได้ไม่ได้ขอหน่อยไม่ได้เล่าวันนี้เล่าวันนี้นะคือเวลามีเหตุชุลมุนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการเข้าไปควบคุมเข้าไปตรวจสอบอย่างนี้ก็เหมือนกันจริงๆเนี่ยควรให้เจ้าที่เนี่ยมาควบคุมมาตรวจสอบเหมือนกับใครก็ตามที่จะไปป่วนงานคนอื่นควรที่จะถูกควบคุมจำกัดแล้วก็ตรวจสอบไม่ใช่ให้ป่วนก็ได้อย่างเสรีนะจะแสดงออกก็ได้ชูป้ายก็ได้ถูกไหมอย่างเช่นคนที่จะไปราชบุรีเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ยืนชูป้ายนะแต่ไม่ใช่จะไปขวางรถอย่างเงี้ยจะกระโดดขวางรถนั่นคือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ว่าจะทำนะคะอย่างกรณีเนี้ยถ้าเขาจะไปชูป้ายก็ชูป้ายไปสิแต่ถ้าเกิดไปยั่วยุเองไปถามด้วยเอากล้องไปถ่ายไปด้อยค่ามันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันนะเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้ดีอย่าให้มีเหตุการณ์น้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็กลุ่มนี้ที่ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนนะที่ไปชูป้ายชอบบอกว่าให้อ่านสิก็ไม่ยอมอ่านลองไปสลิมสิคิดว่าสลิมจะอ่านไหมถ้าเกิดลงทุนทำป้ายไปขนาดนั้นเดินไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลกๆเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์ในระหว่างการลงพื้นที่นะฮะอันนี้ของพรรคการเมืองนั่นของนายกแล้วก็กำลังจะมีการลงพื้นที่อย่างเงี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆทำอย่างไรจะไม่ให้เรื่องบานปลายอันนี้สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะฮะ